ขณะที่ประเด็นต่อมาท่านผู้ชมเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมติสวนร่างของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเช่นเชิงให้ไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นทั้งที่กฎหมายประชามติที่ส.ส.เขาเสนอแล้วผ่านมติไปเนี่ยคือเปลี่ยนให้กลับมาใช้ชั้นเดียววุฒิสภาชิกสวนเฉยเลยเมื่อวานนี้นักข่าวมีโอกาสถามคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยน้องใบคุณอนุทินยืนยันนะครับว่ากรณีนี้เป็นเรื่องสว.เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขอถามว่าสว.บางคนบอกที่กลับมติมาใช้เสียง2ชั้นมีใบสั่งจากพรรคการเมืองคุณอนุทินก็เลยย้อนถามว่าสว.คนไหนพูดนักข่าวก็บอกคุณดังธนาไงคุณอนุทินก็เลยตอบว่าท่านคงไม่ได้พูดอย่างนั้นวุฒิภาวะขนาดนี้คงไม่พูดอะไรแบบนี้ยืนยันว่าในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.แต่ประการใดทางฝั่งเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องแต่สว.บางคนบอกว่าเหมือนกับรับไปแต่จากบางพรรคการเมืองนะคนไหนพูดอ่ะเขาคงไม่พูดอย่างนั้นมั้งโอ้ยวุฒิภาวะขนาดนี้ไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้เขาชอบโยงท่าทีของสว.กับท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นเซตเดียวกันท่านอาจารย์อยากจะชี้แจงเรื่องนี้หน่อยก็ผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผมบอกแล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเงื่อนโอนท่านนายกมาแล้วหมายถึงว่าท่านจะแก้รัฐธรรมนูญกันจริงๆเนี่ยคือมันจะโยงกับประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพอประชามติมีปัญหาขึ้นมามันก็ทำให้ไทม์ไลน์การแก้รัฐธรรมนูญโอกาสจะสำเร็จในปี70ก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาติทวีสอดส่องบอนนะครับตัวชมในประเด็นที่คุณทวีถูกถามถึงกรณีนี้ที่สว.มีมติอย่างที่ทราบไปหมู่สว.ถูกมองว่ามีบางพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังคุณทวีบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเริ่มต้นการแก้รัฐธรรมนูญคนอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่แหละเป็นคนพูดเรื่องนี้เป็นคนแรกค่ะหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่อะคุณทวีบอกว่ายังไงค่ะคือคุณทวีบอกนะคะว่าไม่มีค่ะคนที่จะสั่งรัฐบาลได้คือประชาชนเท่านั้นนักข่าวถามย้ำว่ามันมีกระแสว่าจะเป็นใบสั่งของพรรคสีน้ำเงินให้สว.คว่ำร่างประชามติคุณทวีบอกเชื่อว่าไม่มีทั้งนี้ทั้งนั้นที่เชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเริ่มต้นการรัฐธรรมนูญคุณอนุทินนี่แหละเป็นคนพูดเรื่องนี้เป็นคนแรกแล้วจะมามีใบสั่งให้คว่ำได้ยังไงคุณอนุทินเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมบอกในเวลาต่อมาผมไม่ได้เป็นคนเริ่มแก้รัฐธรรมนูญผมแค่บ่นเฉยๆอันที่คุณวิทินยืนยันหลังจากที่คุณทวีบอกนักข่าวถามเนี่ยอันนักคุณทวีเข้าใจคาดเคลื่อนใช่ไหมว่าท่านนี่แหละเริ่มแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเนี่ยคุณอนุทินบอกก็คงจะคาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นตอนมีการเปลี่ยนรัฐบาลคุณเศรษฐาหารือระหว่างพรรคร่วมแล้วก็รู้อยู่กรณีตั้งปลัดกระทรวงเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอนอาจจะพูดเสียงดังแต่เป็นลักษณะของการยังไงนะบ่นน่ะไม่มีเหรออ่ะไม่เป็นไร8:13 นเรื่องเล่าเช้านี้